นี่แบบมากันหน้าสดเลยเติมปากแล้วก็ตื่นเลยนะคะต้องรีบไปนี้ก็คือยังไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็ทาลิปมานี่มันตื่นมาแบบ10 นาทีที่แล้วแล้วก็เทคเดียวผ่านเลยนะคะต้องปิดเปิดอ่ะสวัสดีค่ะขิมค่ะแอนจี้นะคะวันนี้เราก็จะมาทำ What's the matter ตอนนี้นะคะขิมเรียนอยู่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เรียนอยู่ปี 1ค่ะเนื่องจากว่าเราก็ต้องไปมหาลัยทุกวันเนาะแล้วเราก็ต้องแบบมีของใช้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยต้องแบบมีกระเป๋าที่ใหญ่อึ้งนะคะอันนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าของเอมี่แวนเดอร์นะคะเป็นสีโรสโกลนะอันนี้เป็นลายเบรกฟัดคือจริงๆอะไม่ได้ตั้งใจจะได้สีนี้สั่งสีแบบสีขาวๆครีมๆไปแต่ว่ามันหมดแล้วเขาก็เข้าใจผิดเขาก็เลยว่าเราแบบสั่งสีโรสโกเขาก็เลยบอกเนี้ยสวยไม่เป็นไรค่ะน้องค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคน้องน่ารักเดี๋ยวจะส่งต่อให้พี่จี้นะคะใบนี้เดี๋ยวพี่จะใช้เรื่องเป็นกุญแจนี่น่ารักเปล่ามูมินนะคะเป็นมูมินเลยน่ารักมากค่ะลืมบอกอันเนี้ยราคา270 บาทเท่านั้นเพราะว่าซื้อกับแบบ CBA ของจุฬาที่แบบมีสิทธิ์เอามาขายอะไรเงี้ยแล้วเขาจะมีเทอมหน้าไหมเขาจะขายมีทุกปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยมันจะขายราคาถูกลงที่อื่นแบบ300 กว่าอะไรเงี้ยก็มีค่าส่ง40 บาทอะไรอย่างงี้อ่ะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกค่ะอันนี้ก็เป็นมูมินแฟ้มมูมินแล้วนะคะเป็นมูมินเลเวอร์ค่ะแล้วนี่มีอะไรขายไหมคะจริงๆมีชีสแต่ว่าเมื่อวานนี้แบบว่าเรียนน้อยไงเรียนวิชาเดียวอะไรเงี้ยก็จะแบบใส่ชีสไว้กลัวยับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากระเป๋าก็แบบเลอะเละมากเลยอะไรเงี้ยถ้าเราแบบยัดไปมันก็จะยับเนาะอันนี้ก็จะยับอยู่แล้วนี่นะคะก็แบบใบเท่า A4 อ่ะแบบพอยัดเข้าไปได้แล้วก็ใส่กระดาษได้ด้วยต่อไปดีกว่าก็อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่แบบนักศึกษาทุกคนส่วนใหญ่มีเนาะก็เป็น iPad นะคะอันนี้เป็นรุ่น Air 2019นะคะใช้เวลาไว้เรียนไว้จดไว้เขียนอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่ที่คณะก็แบบใช้กันทุกคนนี่เพิ่งได้มาเลยได้มานะคะแกะกล่องเลยค่ะเนี่ยเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วนะคะโอเคก็ชอบมากแบบเขียนดีอ่ะเราเปิดดูนิดนึงไหมแล้วก็ได้แอปนี้นะคะดีมากชอบมากแอป Good Notes นะคะใครเป็นผู้สนับสนุนคะอันนี้พี่นะคะคนซัพพอร์ตดีมากโอเคแต่ก่อนจะใช้อันเนี้ยโน้ตใช่ป่ะโน้ตธรรมดาแต่ว่าก็อาจจะให้ดูที่เรียนนิดนึงอันนี้น้องเขาแต่งสวยมากมากเนี่ยค่ะตีจันด้วยไงคะอันนี้ Chinese beginner นะคะก็เรียนแบบภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพอมี iPad แล้วมันก็แบบอยากจดชอบอะไรแบบเนี้ยค่ะดีแนะนำสะดวกสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพกสมุดอะไรเยอะแยะเพราะว่าเราก็แบบเรียนวันหนึ่งหลายวิชาใช่ไหมคะอันนี้ก็คืออันเดียวจบแล้วก็อันนี้เป็นที่แบบครูเขาให้ซื้อนะคะก็คือเรียนภาษาจีนเพราะว่ามี2จะเลือกเอกจีนอะไรอย่างเงี้ยปีนี้เขาก็เลยให้เรียนจีนไว้ก่อนเล่มหนามากดูสิสนุกไหมคะภาษาจีนไหนบอกเลยที่เรียนมาชื่อซื่อนะคะครูบอกว่าแบบเราพูดว่าชูใช่ไหมครูบอกว่าไม่ใช่ชูแต่เป็นชูเราก็แบบมันต่างกันยังไงวะก็แบบแยกไม่ออกนะคะแต่ก็แบบก็สนุกดีเขาบอกว่าแบบเราจะสตรักเกิลก็แบบช่วงแรกอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนี้ก็จะได้ตัวเอชอะอ๋อเขาบอกว่าเป็นแบบฮอนคู่ใช่ป่ะกับคอควายผสมกันแบบพูดได้อะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นสมุดแบบว่าคัดจีนถูกไหมหนูไม่ได้ลองเลยหรือว่าเขียนไปแล้ววะเนี่ยตารางไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้ลองเลยค่ะเปล่าเลยคือครูบอกว่าแบบเวลาส่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็จดแล้วก็ฉีกให้ครูแล้วก็มีอีกเยอะแยะเลยค่ะนี่ทุกวันนี่จะเอาแบบประมาณนี้เลยก็จะแบบหนักมากโอเคแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกระติกน้ำมันนี้ซื้อจากมินิโซ99 บาทเองน่ารักมากค่ะแต่ว่าใส่น้ำก็แบบได้นิดนึงเอาน้ำเพิ่มอีกสักขวดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่แบบติดน้ำคอแห้งอะไรเงี้ยก็พกกระติกน้ำตลอดไปมหาลัยโอเคต่อไปนะคะเสื้อกันหนาวคือมันก็แบบเหมือนไม่ใช่เสื้อกันหนาวเหมือนเสื้อกันฝนอะมันบางมากเลยอะมัน ค่อยช่วยอุ่นเท่าไหร่แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะแบบผมไว้อุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยในมหาลัยอ่ะแบบทุกห้องอ่ะส่วนใหญ่เป็นห้องแอร์หมดเลยเราก็จะแบบนั่งหนาวกันโดยเฉพาะคาบภาษาจีนเพราะว่าครูดุแล้วก็รู้สึกทำไมแอร์มันเย็นๆจังเลยวะขนลุกเลยนะคะก็เนี่ยค่ะเขาไปแต่ว่าเดี๋ยวจะหาที่มันหนากว่านี้แหละเพราะว่าอันนี้เหมือนเสื้อกันฝนเลยที่อยากเปิดไหมอยากเอาอะไรเลือกเลยอันนี้นะคะก็บอกคิตตี้นะคะที่เลี้ยงซื้อให้ป้ามนให้นี่คือมีอะไรอันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็เป็นพวกเครื่องสำอางอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามีเพื่อเก่งอยู่สองอย่างก็คือพกไปแค่เนี้ยปากกากับไฮไลท์นะคะเพราะว่าที่เหลือก็แบบจดใน iPad อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ไว้ไฮไลท์ในหนังสืออันนี้เอาไว้คัดตัวจีนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางและอันนี้ก็จะเป็นลิปนะคะลิปของ Artistry นะคะอันนี้ใช้อยู่ตอนนี้ค่ะเนี่ยสีนี้เลยก็แบบมี2ด้านเนาะคือดีมากอันนี้เป็นด้านที่เขียนขอบปากแล้วก็อันนี้เป็นฟองน้ำอ่ะเอาไว้แบบตื้อให้มันจะไม่ต้องใช้นิ้วจะไม่ต้องใช้นิ้วแบบเอาไว้เบลนอะไรอย่างเงี้ยดีมากชอบใช้คู่กับอันเนี้ยแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ชอบมากเลยอันนี้ Artistry Studio อันนี้ใช้อยู่ปะคะยังไม่ได้ใช้ใช้เลยเติมเลยค่ะนี่มันมี2สีนะคะมันเป็นสีอ่อนแล้วก็สีเข้มๆสีชมพูอันนี้ก็โคโรเหมือนกันเหรอโคโรเหมือนกันอันนี้เป็นชิคแอนด์ลิปดูโอก็คือใช้ทั้งแก้มแล้วก็ทั้งริมฝีปากได้นะคะใช่เลยอันนี้เอาด้านอ่อนก่อนไหมหรือว่าได้เขาบอกว่าให้เอาแบบด้านเข้มไปข้างบนอ่ะแล้วด้านอ่อนไปข้างล่างอะไรชอบมากง่ายอ่ะพกไปง่ายๆเราไม่ต้องพกแบบตลับแบบบัชเชอร์ไปแบบใหญ่ๆนี่น้องขิมจะแก้มแดงทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยใช้ปากเป็นคู่กันคือแบบมันก็จะเป็นสีเดียวกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบแล้วก็ชอบตรงที่แบบมันพอร์เทเบิลด้วยอ่ะแบบพกได้เล็กใช่มันเล็กมากเลยอ่ะเล็กมากค่ะเนี่ยเล็กแบบใส่ไปได้ใช้น้องมือน้องขิมเล็กมากใส่ไม่ได้นะคะอ้าวยังไม่ได้โชว์ไปก่อนแล้วพี่เติมนี่ระหว่างรอพี่จีเติมเลยเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆกับสีพีชนะคะดีงามแนะนำนะคะทุกคนเป็นแบบ must have item นะคะเพราะว่าไปมหาลัยทีเราไม่ต้องพกอะไรไปเยอะอย่างแค่ลำพังหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เยอะหมดแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็แบบง่ายๆนะคะแล้วก็แบบของ Artistry เขาแบบเป็นธรรมชาติด้วยอ่ะเขาใช้ ingredient ที่เป็น organic นะคะเขาจะไม่มีสารเคมีดีต่อผิวเราใช่ดีงามใครสนใจก็ทักมาได้นะคะก็อันนี้ค่ะหวีอันเล็กมากคือเราจะพกทุกอย่างให้เล็กไว้เพราะว่าของเราเยอะแล้วนะคะก็แบบหวีได้ไม่ค่อยมากหรอกค่ะแต่ว่าก็โอเคอันนี้ได้จากไหนอันนี้เหรอคะเหมือนเข็มให้หรืออะไรสักอย่างน้องสาวให้อะไรแบบตอนเด็กๆแล้วอ่ะก็ยังอยู่นะคะแล้วก็อันนี้โอเคค่ะขอเวลา3นาทีแล้วก็อันนี้นะคะลิปมันเป็นลิปของลาเนตนะคะเพราะว่าเราแบบปากแห้งอ่ะพกไว้เติมมันยังไม่มีสีโอเคไปอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นสายชาร์จค่ะสายชาร์จ iPhone แล้วก็สายชาร์จ iPad นะคะชาร์จรูเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้กันได้ก็ใส่กระเป๋าเล็กๆไว้จะได้ไม่หายจะได้แบบกว่าจะค้นทีอะไรอย่างเงี้ยมันเอลซ่ากับแอนนาน่ารักปะแล้วก็อันนี้ใส่หูฟังนะคะต้องมีอีกแล้วอันเล็กๆนี่ก็มินิโซใช่มินิโซ20 บาทหรือ40 บาทนั่นแหละค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเซ็ตเครื่องสำอางเราใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยแล้วเวลาจะไปห้องน้ำทีก็ยกไปแค่ใบนี้โอเคไปนะคะให้เจอหมดแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าตังค์นะคะกระเป๋าตังค์น่ารักเราก็ไม่พกอะไรเยอะแยะอีกแล้วค่ะอะไรพวกเล็กๆใส่แบบบัตรนักเรียนอุ้ยขอเซ็นเซอร์หน้าแล้วก็แบบมีให้รู้ว่าเป็นรูปหน้าเราเองนะคะจะได้ไม่มีใครกล้าขโมยนะคะแล้วก็แบบมีตังค์อยู่ไม่กี่บาทหรอกค่ะอย่างวันนี้ก็เริ่มได้เหรียญแล้วค่ะเนี่ยเริ่มได้เหรียญจริงๆนะแล้วก็มีแบบประชาชนค่ะแล้วก็ BTS อันนี้ซื้อมาจากไหนคะอันนี้ซื้อมาจากเหมือนจะศูนย์หนังสือหรืองานหนังสืออะไรสักอย่างค่ะราคา100 บาทเท่านั้นแล้วก็อันนี้ผ้าเช็ดหน้านะคะนี่เพิ่งได้มาเลยใช่ไหมได้มาเลยค่ะเป็นของแถมจากของพี่เขาวานเนี้ยจะเอาไว้แบบเช็ดมือเช็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเหงื่อออกหรืออะไรที่มหาลัยหรือเช็ดน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรียนจริงแล้วก็อันนี้นะคะอย่างท้ายคือโทรศัพท์คือโทรศัพท์ก็เป็นสิ่งที่เราต้องออกไปทุกวันอยู่แล้วเนาะแต่บางวันก็ลืมอะไรค่ะก็ต้องแบบวิ่งกลับเอาที่บ้านใหม่อะไรเงี้ยก็แนะนำว่าใครที่แบบอันนี้นะคะก่อนออกจากบ้านก็ยัดไปในกระเป๋าไว้ก่อนเลยค่ะจะได้แบบไม่ถือของพลังแล้วก็ลืมจะไม่ลืมนะคะนี่มันสำคัญใช่สำคัญค่ะโอเคแล้วก็อันนี้นะคะขนมแจกเมื่อวานนะคะตอนแบบทางเดินกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนพกขนมมาอยู่แล้วเพราะว่าเราจะเป็นคนที่แบบหิวแล้วปวดท้องอะไรเงี้ยก็พกไว้เวลาครูสอนก็นั่งกินเลยค่ะครูไม่ปล่อยอะไรเงี้ยหมดแล้วก็เดี๋ยวจะส่งมอบกระเป๋าใบนี้ต่อให้พี่จีเนาะ แต่ว่าต้องเอาของไปเก็บที่บ้านโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวซักมาให้นะคะโอเคก็โอเคใครที่ชอบตัวไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ direct message มาได้นะคะก็มาถามได้ว่าซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะแบบพูดไม่หมดเนาะขิมจะบอกเป็นดีเทลเลยนะคะได้ค่ะโอเคขอบคุณนะคะในวิดีโอของพี่วันนี้โอเคโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe ค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะโอเคกลับบ้านกลับบ้านชอบอ่ะสนุกเลยเราหาเลยทำกันดีกว่าโอเคขอบคุณค่ะได้ค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันเย็นนี้ที่ไหนกันไม่รู้เลยนะ